ค่ะจากวงการฟุตบอลไปดูกันที่บาสเกตบอลกันบ้างนะคะล่าสุดทางด้านซานอันโตนิโอสเปอร์สก็เตรียมที่จะประกาศยกเลิกหมายเลขเสื้อหมายเลข21ค่ะของทีมดันเคนแค่อดีตเซนเตอร์ระดับตำนานของทีมเพื่อที่จะตอบแทนความจงรักภักดีและความทุ่มเทตลอด19ปีที่ผ่านมาค่ะครับทีมดันเคนนี่ถูกรับในฐานะผู้เล่นอันดับ1จากมหาวิทยาลัยเวกฟอเรสต์ครับเข้าสู่ทีมซานอันโตนิโอสเปอร์ทีมบาสเกตบอลชื่อดังของ NBA นะครับตั้งแต่ในฤดูกาล1997ใน1997ถึง1998นะครับแล้วก็อยู่ร่วมทีมเพียงสโมสรเดียวตลอด19ฤดูกาลที่ผ่านมาของนักบาสอาชีพนะครับแล้วก็กำลังจะได้รับเกียรติจากอดีตต้นสังกัดเป็นนักบาสคนที่8ที่ได้ยกเลิกหมายเลขเสื้อก็คือเสื้อหมายเลข21นะครับซึ่งเป็นเบอร์ประจำของเจ้าตัวด้วยก่อนหน้านี้ผู้เล่นสเปอร์ได้ให้เกียรติยกเลิกเบอร์เสื้อหลายคนเลยทีเดียวนะครับก็ประกอบไปด้วยบรูซโบแวนนะครับหมายเลข12ชอนเอลเลียตหมายเลข32จอร์ดเกอร์วินหมายเลข44เอเวอรี่จอห์นสันนะครับหมายเลข6จอห์นนี่มัวหมายเลข0นะครับเป็น02ตัวนะครับที่เขายกเลิกไปเดวิดโรบินสันนะครับหมายเลข50แล้วก็เจมส์ไซยัสหมายเลข13นะครับครับการประกาศยกเลิกเบอร์เสื้อหมายเลข21ของดันแคนครับจะมีขึ้นอย่างเป็นทางการในเกมที่สเปอร์เปิดบ้านสนาม AT&T Center รับการมาเยือนของนิวโอลีนส์เพลิแกนในเดือนหน้าครับ18ธันวาคมและในกับสเปอร์ไปเกือบ 1,400 เกมตลอด19ฤดูกาลครับค่าเฉลี่ยทำแต้มอยู่ที่19แต้มบริบาล 10.8 ครั้งและแอสซิสต์3ครั้งสำคัญสุดครับก็คือการพาทีมสเปอร์คว้าแชมป์ NBA 5สมัยนะครับได้แหวนมา5วงแล้วก็เป็นผู้เล่น MVP ฤดูกาลปกติ2ครั้งแล้วก็ในรอบชิงนั้นก็เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมอีก3ครั้งติดทีม All Star ถึง15ครั้งก็คือติด15ปีจาก19ปีที่แข่งบาสอาชีพถือว่าสุดยอดมากครับจอก็น่าสมควรแล้วก็น่ายกย่องที่จะประกาศรีไทร์เบอร์เสื้อของทีมดันแคนเลยก็ว่าได้นะครับ